สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทครับคลิปนี้ทำตามคำขอของน้องน้องสีระยองบอกว่าอยากชมพี่โอคุยเรื่องนี้ครับภารกิจรักได้แดงอยากให้คุยเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาห,หนังที่เข้าทั้งหมดของสัปดาห์นี้เลยสัปดาห์น,นี้หนังเข้าวันที่16และ17กุมภาพันธ์สองพ 65นะครับวันที่16เป็นวัน,วนมาคบูชามีหนังเข้า2เรื่องก็คือเรื่อง u n c h a r ต e ์ผทพภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกและเรื่องนี้ภารกิจภารกิจรักได้แดงพี่โอชอบชื่อภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษนะวันนั้นหนังเข้า2เรื่องแล้ววันต่อมาเข้าอีก6เรื่องก็มีเรื่อง d o อกเรื่องคิงริชาร์ดญี่ปุ่น3เรื่อง และนอร์เวย์อีกหนึ่งเรื่องนะครับรวมเป็น8เรื่องหลายๆเรื่องหาดูไม่ได้ทั่วไปโดยเฉพาะหนังนอร์เวย์กับ k คิงริชาร์ดนะครับหาดูได้น้อยโรงน้อยสาขาส่วนได้แดงเนี่ยมีเกือบทุกสาขาแต่ว่ามีฉายแบบจำกัดรอบวันแรกที่หนังเข้าก็คือวันมาคาบูชาก็ฉายค่อนข้างที่จะเต็มวันดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคนดูน้อยมากน้อยจริงๆน้อยน่าใจหาย ก็เลยวันต่อมาก็เลยโดนลดรอบเหลือรอบกลางคืนรอบเดียวบ้างรอบเช้ารอบเดียวบ้างแต่แล้วแต,แต่แต่ละสาขาพี่โอ๋ไปดูเนี่ยช้าไปแค่สองสามวันพี่โอ๋ก็ต้องจัดรอบเพื่อที่จะเรียงลำดับให้ดูกับหนังเรื่องอื่นได้หลายเรื่องในวันเดียวต้องดูเรื่องนี้ที่โรงหนึ่งแล้วก็ไปดูหนังญี่ปุ่นอีกสองเรื่องอีกโรงหนึ่งภายในวันเดียวกันนะครับไม่งั้นเวลามันทับซ้อนกันดูไม่ได้น่าเสียดายคนน้อยจริงๆซึ่ง มันเป็นหนังที่พี่โอชอบมากจะบอกว่าสัปดาห์นี้ชอบหนังที่สุดที่สุดเท่าที่ดูมาแล้วนะคิงริชาร์ดยังไม่ได้ดูหลายๆเสียงบอกว่าคิงริชาร์ดอาจจะได้9ได้10ประมาณนั้นถ้าถ้าพี่โอดูนะเพราะพี่โอเป็นคนเทคะแนนอยู่แล้วไม่ค่อยกดคะแนนนะครับเรื่องด็อกเมื่อวานนี้คุยไปแล้วพี่โอก็ให้9เต็ม10เรื่องนี้พี่โอก็ให้9เต็ม10 ประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวคนเดียวนะหลังจากที่เราดูจบแล้วเราหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าคนในเว็บ IMDB หลายร้อยคนก็เฉลี่ยเรื่องนี้ให้ได้ถึง7เต็ม10ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างหายากนะครับที่หนังระดับหนังหนังตลาดขนาดเล็กที่เป็นเจาะกลุ่มวัยรุ่นอะไรประมาณเนี้จะทำคะแนนได้สูงถึงขนาดนี้ปกติหนังอย่างเนี้ย สคะแนน 4, ี่เต็มสิเต็มสิเต็มสิคนก็ดูก็ชอบกันแล้วแต่เรื่องนี้ถึงจะเป็นหนังขนาดเล็กแต่ฟอร์มของหนังหรือลักษณะงานสร้างออกจะยิ่งใหญ่คล้ายๆกับหนังเกาหลีเรื่องฝานรกไปกับพระเจ้าประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องของพระเอกที่ตายแล้วคนนี้ก็ตายแล้วเหมือนกันแต่คนนี้ไม่ใช่นางเอกเราจะมีโปสเตอร์อยู่สแบบของเรื่องนี้โปสเตอร์หนึ่งที่ไม่ได้ใช้ในเมืองไทย แต่ว่าพี่โอพูดอันนี้มันไม่ได้เป็นการสปอยวันนเพราะว่าในตัวอย่างก็เห็นอยู่แล้วว่านี่คือคู่กันเป็นแค่คู่คู่บัดดี้ที่จะต้องทำงานร่วมกันหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาเป็นกามเทพนะครับและพระเอกมีนางเอกอยู่บนโลกแล้วอีกคนหนึ่งนั่นคนนั้นอยู่ในอีกโปสเตอร์หนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้ในเรื่องนี้ภาษาไทยพี่โอชอบมากที่มาตั้งชื่อว่าภารกิจรักได้แดง มันมีความหมายลงตัวมันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมันสําคัญกับเนื้อเรื่องเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทำงานเป็นกามเทพจะต้องปฏิบัติภารกิจรักทําให้คนรักกันและใช้ได้แดงเป็นสื่อที่จะเชื่อมใยพี่โอไม่มีได้พี่โอมีนังยางวงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> เคยเอายางวงไปรักเพื่อนตอนเด็กๆกัน <c oughs> <c oughs> แลาเพื่อเราไม่ได้ความรักตอบแทนนะ ภารกิจรักได้แดงได้แดงเป็นสิ่งที่เอามาเชื่อมสัมพันธ์คนสองคนคนนี้ไปผูกคนหนึง่งคนนี้ก็ไปผูกอีกคนหนึง่งแล้วก็จะทำให้คนสองคนรักกันหนังไม่ได้รังเกียจ l g b t q นะครับเพราะหนังบอกว่าคู่คู่การมาเทพเนี่ยเป็นคู่หญิงชายก็ได้ชายชายก็ได้หญิงหญิงก็ได้แล้วคู่ที่สองคนจะจับคู่กันเนี่ยก็จะเป็นชายหญิงหญิงชายหรือชายชายก็ได้ และถ้าหมั่นไส้คู่ไหนเอาไปจับกับคนสัตว์สิ่งของสถานที่ก,ก็ได้มีฉากนึงที่พี่โอไม่ชอบเลยอันนี้ต้องขอสปอยเล็กน้อยและเป็นส่วนที่ทำให้พี่โอหักคะแนนคือรู้สึกว่าหนังมันใสๆน่ารักอบอุ่นดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีพลังบวกแต่กลับมีฉากที่ไปผูกผู้ชายที่ผู้หญิงคนนี้เกลียดให้มามีอะไรกับรถมอเตอร์ไซค์บบว่าเปิดเปิดก้นทำกับ ข้อไอเสียของมอเตอรไทค์เลยอันนี้พี่โอว่าหนังเรื่องนี้ก็ทําให้เด็กดูด้วยนะไม่น่าจะมีฉากแบบนี้ไม่เหมาะสมควรที่จะตัดออกนะครับพ่อแม่ถ้าพาลูกหลานไปดูก็ต้องบอกอธิบายให้ฟังหรือแม่ก็ต้องคอยปิดตาฉากนี้มีฉากเดียวแหละที่พี่โอว่าไม่ดีนอกนั้นพี่โอถูกใจพอใจหมดหนังเป็นแนวดรามา่าแฟนตาซีโรแมนต์คอมเมดี้คือทั้งชีวิตตลก เศร้าแฟนตาซีเหนือจริงแล้วก็อะไรพี่อวุธสุดท้ายอะไรโรแมนต์โรแมนติกคือความรักของผู้ชายคนเนี้ที่มั่นคงบอกว่าอีกหมื่นปีรักเธอคนเดียวไม่ได้หมายถึงคนนี้นะครับเพราะคนนี้เป็นบัดดี้เป็นผีบัดดี้ด้วยกันสาเหตุที่เขาได้มาทําการมันเทศเพราะว่าเขามีอันนี้พูดตามตัวอย่างเลยไม่ได้สปอยน้องเหนือจากตัวอย่างพอตายแล้วจะมีกําไรติดตัวมีกําไรลูกปัด สีขาวสีดำสีขาวหมายถึงบุญสีดำหมายถึงบาปถ้ามีดำมากกว่าขาวก็คือบาปมากกว่าบุญแล้วการที่ทำดีของเขาคือเจ้าหน้าที่ในนรกมีไม่พอเจ้าหน้าที่หลังความตายเนี้ยมีไม่พอที่จะปฏิบัติภารากิจต่างๆเหล่านี้ก็เลยเอาวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดให้มาสมัครทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะคนที่ยังมีบุญไม่มากไปทำ การมเทพเป็นการมเทพให้คนรักกันเพื่อที่จะได้เพิ่มบุญเพิ่มบุญจะได้ไปเกิดเป็นคนต่อไปเมื่อเมื่อวงครบรอบสีขาวทั้งหมดก็จะได้ไปเกิดเป็นคนอันนี้เขามีความเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริเรื่องทางศิลศาสตร์ความเชื่อในเรื่องนี้มาเต็มหมดเลยนะครับเป็นหนังจากไต้หวันที่โออยู่ใต้ถุนนะครับตอนนี้ไม่ใช่อยู่ชั้นหกหนัง เวลาขอแทรกมุกหน่อยตอนที่อยู่เมืองแขกเขาถามว่า where you come from พี่โอก็บอกว่าตอนนั้นตอนนั้นเป็นปีที่พรทิพย์ได้นางงานจากรวาลพี่โอ I'm from Thailand ก็โอ้ไ oh, ต tai ้หวันไทเปตอนนั้นเขาไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยกันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนไม่รู้จักอยู่นะไต้หวันเนี่ยเราห้ามเรียกว่าประเทศเพราะว่าเดี๋ยวจีนจะโกรธเอานะครับจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอ่ะเข้าเรื่องต่อ เขามีความเชื่อเรื่องนี้ซึ่งพี่โอชอบมากพี่โอเองเนี่ยถึงจะไม่เชื่อว่าผีมีจริงเถึงในใจลึกๆจะไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่แล้วเราก็ศึกษาความเชื่อเหล่านี้เขาเชื่อว่าคนที่มีบาปมากก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ชั้นต่ำถ้าไปเกิดนะถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดม,ม,มันมันมีมันมีมันมีความเชื่อหลายอย่างในเรื่องนี้ซึ่งเอามาอัดแน่นเต็มไปหมด เป็นแมลงสาบเป็นเต่าเป็นอะไรไล่ขึ้นมาจนบุญอันที่เกือบเกือบขาวทั้งวงเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดีหน่อยเป็นหมาเงี้ยเป็นเป็นลิงเป็นหมาถ้าครบวงก็เป็นคนแต่พี่โอต้ลกอันนึงอันนี้ขอสปอยเธอะตลกแต่ว่าคนดูจะไม่ได้เห็นนั้นมาต้องเป็นตัวอย่างหลังเอ็นเครดิตคือถ้าครบวงสีขาวครบวงจะเป็นคน แต่ถ้าเกินมาหนึ่งวงอยู่ดีๆคือลูกปัดเต็มเต็มแขนแล้วเนี่ยมีเม็ดขาวเกินมาอีกเม็ดหนึ่งถือว่าสูงกว่ามนุษย์ครับนั่นคือแมวหนังที่แบบมีมุกมุกลึกคือพี่โอ๋ชอบมุกหนังเรื่องนี้มากแต่และมุกแต่และมุกดีมากๆแล้วนอกจากจะหนังจะโลกเดินเรื่องสนุกสนานมีทั้งแอคชั่นนะมีผีร้ายมาสู้กับยมพบาล มีพี่โยชิเป็นยมพบาลน,นะครับมีมีผีตัวประกอบมีน้องโตชิโอจากจูออนด้วยอันนี้พูดเล่นนะเป็นแค่คนหน้าเหมือนส่วนพระเอกของเราเนี่ยรับบทเด็กมหาวิทยาลัยซึ่งน่าจะอายุ20แต่ตัวจริงอายุ31แล้วนางเอกที่เป็นคนก็อายุ30แล้วคนนี้ก็20กว่าแล้วทั้งหมดทําเป็นเด็กวัยรุ่นได้สมจริงมากแล้วไม่น่าเชื่อว่าหนัง ตลกเรื่องนี้จะแบบแอคชั่นดราม่าได้น้ำตาแตกน้ำตาซึมไม่มีใครร้องไห้เก่งเท่าผู้ชายคนนี้และเวลาร้องไห้น้ำตาซึมนะที่เขาเจอหมาที่เขารักเป็นหนังหมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับนอกจากเรื่องนี้จะเป็นหนังหมาคลิฟฟอร์ดเป็นหนังหมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนี้ก็มีหมาเป็นตัวประกอบสำคัญด้วย <S <S เขาเจอหมาเขาอยากกอดหมาของเขาที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยร้องไห้แบบหน้าตาตอนร้องไห้นิ่ว พี่โอรู้สึกอึ้งประทับใจเหมือนหน้าคล้ายๆน้องชีโนโตอนที่ร้องเพลงชนะเลิศการประกวดในการแข่งขันร้องเพลงนะ่ยพี่โอพยายามหาข้อมูลของผู้กำกับนักแสดงเนาะใคเครอร์จากเรื่อง you are the apple of my eye จิงเกิลหวังจากเรื่องอะไรไม่รู้ แล้วก็วิเวียนซุงจากพอค้นเพื่อที่จะเอามาคุยนี่แหละครับข้อมูลเป็นภาษาจีนซึ่งพี่โหก็สืบต่อไปไม่ได้ว่าชื่อภาษาไทยว่าอะไรก็เลยเอามาเล่าส่วนนี้ให้ฟังไม่ได้ก็เลยต้องขอพูดเป็นเนื้อเนื้อเนื้อ,นอ,นอหนังที่เราได้ดูมาก็แค่บอกว่าประทับใจมากชอบมากเนื้อเรื่องดีมากแล้วก็ความเชื่อต่างๆในเรื่องนี้เราจะมีทั้งแอคชั่นยมบาลกับผีร้าย ยมทูตมีเรื่องของความรักความผูกพันมีเรื่องของบุญกรรมการทำดีทำชั่วมีทุกอย่างใส่แน่นลงมาในนี้เต็มไปหมดทำให้พี่โอรู้สึกประทับใจว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเราถึงให้ได้ถึง9เต็ม10นะครับการเป็นแต่จะให้พูดว่านี่คือหนังรักที่ดีที่สุดในเทศกาลซึ่งรวม6เรื่องที่พี่โอทำไปแล้ว มันก็ไม่เชิงเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เข้าฉายก่อนวันแห่งความรักเข้าฉายหลังวันแห่งความรักแต่ว่าที่ที่ไต้หวนันฉายก่อนนะเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับก็หนังมันครบรถมากกว่าที่จะเน้นไปเรื่องรักอย่างเดียวมันมันมีเรื่องชีวิตเรื่องความเชื่อที่สําคัญกับหนังเรื่องนี้ด้วยพี่โอว่าแล้วแล้วมันไม่จําเป็นนะ่ที่คือบทสรุปของหนังมัน มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดอย่างบางคนอาจจะคิดว่าตกลงคนนี้คือนางเอกหรือเปล่าเพราะว่านางเอกตัวจริงยังไม่ตายหรือว่าพระเอกจะกลับไปคู่กับนางเอกจริงๆอันนั้นเราต้องไปดูในหนังตรงนี้เปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวจะเสียอัธรรแล้วสิ่งอื่นๆอีกหลายสิ่งที่พี่โอเปิดเผยไม่ได้เพราะมันจะทําให้เสียอัธรรไปรู้ในโรงไปเห็นในโรงเองจะประทับใจหนังเรื่องนี้มากกว่าครับ เพลงเพราะ CG อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ CG ก็ประมาณเกาหลีจีนญี่ปุ่นไทยที่เราได้เห็นกันทั่วไปแต่ว่าเรื่องเรื่อง CG มันจะไม่เป็นปัญหาถ้าหนังทำให้เราชอบในส่วนของเนื้อเรื่องและการแสดงได้พี่โอก็ขอแนะนำให้เรื่องนี้ไปดูกันให้ได้นะครับแล้วก็ต้องทำคลิปตัดหน้าเรื่องอื่นที่พี่โอได้ดูก่อนเพราะวันนี้วันที่โพสเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ ยังอาจจะทําให้มีอาจจะช่วยให้หลายๆคนที่กําลังตัดสินใจดูหนังเราไม่รู้จะเลือกดูเรื่องอะไรดีเข้าไปดูเรื่องนี้ช่วยหนังเรื่องนี้กันสักหน่อยหนึ่งถ้าพี่โอปล่อยคลิปนี้วันจันทร์วันอังคารก็จะช่วยได้น้อยกว่านี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรละถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือทำให้ใครเสียใจบูลลี่เกรดชังอะไรพวกนี้ก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ เอาตั้งแต่แรกที่พูดมาบอกว่าชอบภารกิจรักได้แดงพี่โ oh, อว่าชื่อดีกว่า till we meet again นะเพราะว่าในหนังเนี่ยทั้งพระเอกนางเอกมันก็เหมือนไม่ได้แยกจากกันไปไหนมันเหมือนเจอกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นชื่อภาษาอังกฤษก็เลยพี่โ oh, อไม่ไม่เข้าใจว่าจะหมายถึงยังไงจะไปเกิดใหม่จะ หมื่นปีอะไรยังไงในหนังมีเรื่องในหนังมีเรื่องย้อนไปแค่500ปีเท่านั้นอ๋อ,อตรงนี้ก็เป็นฉากเด็ดอีกฉากหนึ่งมีเกี่ยวกับอดีตชาตินะครับพี่โอพูดแค่นี้ไม่พูดมากประทับใจมากมาแล้วมันก็ตรงกับความเชื่อของคนไทยด้วยคนไทยบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่าคนไทยทั้งหมดชื่อหนังดีกว่าอันเนี้ยแต่อันนี้พี่โอก็เข้าใจนะว่าทาไมไม่ตั้งชื่อหนังเป็นคําทับศัพท์ว่าด็อกเพราะว่า ดอเด็กออ,อา่างกอไก่มันเป็นคำหยาบในในภาษาไทยเรานะครับมันต้องมีไม้แต่คูด้วยแต่ว่าเอาเถอะเดี๋ยวคนเขาจะเรียกอะไปไงวันนี้ไปไหนไปดูหนังดูเรื่องอะไรล่ะดอกเงี้ย <c ười> คนฟังอาจจะมีเรื่องกับเราได้นะครับเราอาจจะต้องพูดให้ชัดขึ้นดักหรือไม่ก็เลี่ยงไปเลยใช้ชื่อภาษาไทยเพื่อนกันพันห้าเดี๋ยว พอจบคลิปนี้แล้วพี่โอก็จะไปดูเรื่องนี้ต่อแหละคิงริชาร์ดแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องคิงริชาร์ดหรือไม่ก็หนังญี่ปุ่น3เรื่องหนังนอร์เวย์อีกเรื่องที่ค้างไว้นะครับคลิปนี้ยาวเกินปกติแล้วแสดงว่าพี่โอมีเนื้อหาที่ท่วมท้นมากนี่ขนาดว่าหาข้อมูลในเน็ตไม่ได้นะเนื่องจากเป็นภาษาจีนและเป็นคําจีนหมดแปลไม่ออกแล้วก็เอามาบรรยายให้ฟังไม่ได้ต้องขอภัยเว้ณที่นี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่ไม่ได้มีเสริมในเรื่องนี้ พบกันใหม่คลิปอื่นๆถ้าไม่เจอคลิปใหม่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ขอบคุณครับสวัสดีครับใครบอกว่าพี่โอคลิปพี่โอมันเรียวมากตอนนี้พี่โอกำลังหาที่ติดเจอแล้วไม่มี